ไปที่ดูไบกันหน่อยค่ะใครที่กำลังจะไปเที่ยวดูไบนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าบริษัทในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะเขาเตรียมจะทุ่มเงินลงทุน 57,000 ล้านบาททีเดียวคุณผู้ชมเขาจะเนรมิตเกาะเทียมแฝดนะคะนี่หวังว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของดูไบค่ะคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน3ปีนับจากนี้เลยนะคะครับซึ่งดูไบโฮลดิ้งนะครับเป็นบริษัทด้านการลงทุนระดับโลกเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่ามาซาอัลอาหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่ของดูไบนะครับเขาจะสร้างเป็นเกาะเทียมแฝดนะครับพื้นที่รวมกันเนี่ยมากกว่า 370,000 ตารางเมตรอยู่ตรงข้ามกับตึกอย่างเบิร์ชอัลอาหรับนะครับหรือว่าที่เราคุ้นตากันก็คือตึกรูปเรือใบนั่นเองมีความสูง321เมตรนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของดูไบโดยทางดูไบโฮลดิ้งนะครับบอกว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะใช้งบประมาณสูงถึง 1,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือถ้าคิดเป็นเงินไทยของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ 57,380 ล้านบาทถือว่าสูงมากๆซึ่งเกาะแรกเนี่ยเขาก็จะพุ่งเป้านะครับเจาะนักท่องเที่ยวทั่วไปมีทั้งสวนน้ำนะครับพื้นที่กว่า 230,000 ตารางเมตรมีโรงภาพยนตร์ด้วยคุณสุพรนะ 1,700 ที่นั่งถือว่าเป็นโรงหนังที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์ติดทะเลอีก300หลังด้วยกันครับนี่เป็นเพียงแค่เกาะแรกคุณผู้ชมส่วนอีกเกาะนึงนะคะเขาจะสร้างเป็นเกาะส่วนตัวเลยค่ะจะมีบ้านพักวิลล่าสุดหรู14หลังมีท่าจอดเรือนะคะรวมถึงโรงแรมบูติกหรือว่าโรงแรมขนาดกะทัดรัดจำนวนไม่เกิน100ห้องด้วยที่สำคัญเขาตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าโครงการทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเปิดใช้งานได้ภายในปี2563ใครจะไปอดใจรอไว้ก่อนนะคะอีก3ปีเท่านั้นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถ้าจำกันได้นะคะนครดูไบสร้างเกาะเทียมมาแล้ว3เกาะด้วยกันค่ะบริเวณอ่าวเปอร์เซียนะคะที่เรียกกันว่าหมู่เกาะปาล์มรายล้อมไปด้วยเกาะรูปเสี้ยววงกลมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะพื้นที่จะมีการจัดเป็นที่อยู่อาศัยและก็มีรีสอร์ทพัฒนาส่วนหนึ่งโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศนะคะนี่แหละค่ะโครงการอันใหม่นี่เป็นเกาะเทียมแฝดต้องเรียกว่าเนรมิตเป็นเกาะที่มหัศจรรย์นะคะทุ่มงบลงทุนไปสูงทีเดียว 57,000 กว่าล้านมีทั้งสวนน้ำมีทั้งโรงภาพยนตร์แล้วก็มีพื้นที่อพาร์ตเมนต์โรงแรมรู้ทีเดียวนะคะใช่ครับหลายคนบอกว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ที่ดูไบนะครับเป็นหนึ่งเมืองที่น่าทึ่งมากๆสร้างทุกอย่างขึ้นมาบนทะเลทรายนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆคือนอกจากนี้เองเตรียมที่จะสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกแห่งใหม่กันด้วยเดี๋ยวเปิดตัวกันนะครับกับตึกทาวเวอร์ในปี2563ครับใครที่จะไปเที่ยวอย่าลืมแชร์ภาพมาฝากเรา2คนด้วยนะคะ